สรุปรอได้ผลทีมที่ตีกันก่อนหน้านี้เขาตีไม่ตายเขาตีเรามาเขาตีกัน8คนมั้งแต่ไม่ตายอาจจะนะอาจจะเพราะว่าพอนั่งรอไปเสร็จสักพักอะดูได้ว่าเขาทำกันได้ไหมก็รู้สึกว่าไม่ได้พอสักพักก็เป็นทีมตีกันใหม่เลยนี่ก็เลยมาช่วยตีด้วยตรงนี้เจ๋งตีกันแค่11คนเปอร์เซ็นต์ได้สูงหมายถึงได้ไอวีดีอะนี่ครั้งนี้ได้นี่เพราะเราเลยเนี่ยเพราะตอนแรกเขาตีกันไม่ได้ไงเราเข้ามาช่วยทั้งสามไอทีโอ้แต่นี่ถือว่าตายเยอะสุดเลยนะทุกที่เราตายแค่ประมาณ3ตัวก็ได้ลุยแล้วไม่เคยตายถึงบูสเตอร์นะเฮ้ยแต่นี้บูสเตอร์ก็ไม่ตายนะทุกที่ก็ประมาณนี้ปะก็ตายเท่าๆเดิมนะมากกว่าเดิมตัวหนึ่งเพราะว่าไอดีหลักนี่ไทแลนิต้าตาย2ตัวเลยอะทุกที่ไทแลนิต้าตายไม่ตายเลยด้วยซ้ำลุ้นไอวีอะขอสูงสุดเลยนะจ๊ะแอบบอกแล้วเดินมาไม่ผิดหวังนี่เราได้บอลสูงสุดเลยทีมเราไงแต่ไม่หรอกมีเลเวล42คนก็สีเหลืองเหมือนกันโหไม่เห็นดีเลย IV ดีสุดคือ1789เครื่องนี้แหละเครื่องที่เราถ่ายอยู่เนี่ยนอกนั้น IV แย่กว่านี้ตอนแรกอยากได้สัก18เนอะเล่นมาตั้งจับมาตั้งหลายตัว18โผล่มาแค่2ตัวเองอะที่ได้มาเนาะเอาโดดิโดดอีกคืออีกเครื่องนะเฮ้ยอีกเครื่องปลาไม่ดีเลยเฮ้ยซวยลุ้นเข้าไปกระเดตามสูตรเรียบร้อยจับได้แล้ว
ไม่ค่อยเก่งแฮะโอ้สาเดินมาตั้งคนนี้น่าจะตีได้2ตัวมันจะเกิดตรงที่เดิมแบบโกรเนี่ยขวาบนเห็นป่ะแล้วก็หน้า A ขีดอันนึงเจ็ดโมงอีก7นาทีเลยไม่ทันไหมไม่ทันอ่ะเนี่ยตีที่เดิมโกรตรงเนี้ยแต่ต้องข้ามไปเดี๋ยวหาทางทะลุไปก่อนมันต้องทะลุใต้ดินอ่ะเดี๋ยวทะลุไปแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีจริงแถวนี้อีกตรงนึงอ่ะที่มันเป็นห้างใหม่อยู่ริมแม่น้ำอ่ะอ๋อนี่คือตรงนี้โอเค2ยิมก็ที่เดิมแหละจริงจริงทางฝั่งริมแม่น้ำมาฝั่งเนี้ยแต่มันมียิมแค่ยิม2ยิมอย่างเงี้ยเป็นแมคโดนัลด์ยิมหนึ่งมั้งแล้วยิมเป็นนี่แต่จริงมันเป็นห้างใหญ่เลยนะอีโกรนี่ขึ้นตลอดเลยคือคนเล่นเยอะเพราะมันเป็นออฟฟิศเนี้ยนี่ไงแถวโปเกมอนเซ็นเตอร์ตอนนี้ต้องไทโยแล้วมีคนตีที่โปเกมอนเซ็นเตอร์อยู่จะเดินไปทันไหมเนี่ยไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเพราะส่วนใหญ่คนจะตีกันเยอะถูกไหมนะแล้วค่อยกลับมาตรงที่เดิมต้องเอขี่คนเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องห่วงเพิ่มพลังนิดนึงวีเค้กสามเองเหรอเค้กเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเจอป่ะคืออะไรคืออะไรอ่ะเฮ้ยนี่คืออะไรไม่เคยเห็นเลยอ่ะหรือว่าแบบแถวนี้เป็นแถวแบบแปลกๆวะมีของแปลกอะไรเงี้ยคืออะไรวะเป็นแบบแถวนี้เป็นเขาเรียกอะไรไม่ใช่ฟอสเทรดแต่เป็นแหล่งชุมนุมของพวกแบบพลังงานมืดนี่หรอใช่ป่ะเขาเรียกลังของพวกข้อมูลชั่วร้ายเหรอน่าจะนะก็เลยจะเจอพวกนี้ง่ายขึ้นป่ะน่าจะนะพลังงานด้านมืดเต็มไปหมดเลยได้แล้วนี่ตัวนี้อ๋อตัวนี้เอ๊ะโอ้ยิงไปนี่เราเดินๆเล่นไปหน่อยแล้วกันไม่ต้องแบบว่าแม็กอยู่ตรงนี้เฮ้ยตัวนี้หยองเนี่ยดูเป็นผีเลยนะหยองมากเลยน่ากลัวเฮ้ยอีกอันเดียวได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากได้พลังงานด้านมืดให้มาที่ชื่ออะไรอ่ะเนี่ยโยโดบาชิคาเมล่าเล่นอยู่ชั้นไหนไม่รู้จำไม่ได้เป็นมือมียังวะคุ้นๆนะเก
ชิ่วได้ไหมไม่ได้หายไปเลยไม่เอาจ้าไม่ได้จะเดินไปที่ฟอร์สเทรดจะเอาอันเนี้ยเฮ้ยนี่ไงได้หรือเปล่าซอฟแบงค์โยโดบาชิขอโรงแรมแน่เลยไอหลังใหญ่นี่ก็คือไอ้นี่แหละชื่ออะไรอ่ะโรงแรมมาแหละวะมีโรงแรมหลายไซส์อะไรอย่างงี้ป่ะนี่กรีนเฮาส์เพราะเมื่อกี้เราเข้าโรงแรมอันเล็กใช่ไหมสรุปไปอันใหญ่นี่ก็คือโรงแรมเหมือนกันนี่ก็เป็นแบบว่าเล็กคอร์เตอร์เทเลบีเนี่ยจ้าปลูกซะหน่อยได้น้ำมาเพียบเลยได้ละอันนี้คือได้ป่ะเนี่ยงงเล่นแล้วบางทีก็งงงคืออีกนี่ไม่ถึงชั้นของเล่นนะเนี่ยของให้เล่นเต็มเลยตรงนี้อันนี้คือได้ยังอ่ะทำไม่เป็นพอหรือว่าต้องรอให้มันโตก่อนน่าจัดนะนี่ไงมันมีธงของตัวสัปปะหลาดอยู่ไอ้ธงกะโหลกอยู่คือแถวนี้เป็นพลังงานด้านมืดป่ะจับอันนี้สิสักอันได้นะเผื่อได้ตัวอะไรไม่ใช่จะจับขึ้นมาโผล่ตรงนี้ทุกทีเราขึ้นลิฟต์นะแต่ครั้งนี้เฮ้ยสเนปเจ๋งขอเล่นแบบนี้หน่อยนะโปรเฟสเซอร์สเนปถูกจับอยู่ต้องช่วยละใช้นี่เลยอยากได้สเนปนี่เขียวเลยอ่ะสเนปใจเย็นเดี๋ยวผมช่วยเองเรียบร้อยนี่ไงแถวนี้มีแต่ด้านมืดจริงได้สเนปได้โอแฮกเรียบร้อยสวยมากเอาเว้ย thanks ได้ไหม